วันนี้เรามากันที่กบสังเฮากันนะครับซอยทองหล่อ17วันนี้เราจะมากินไส้วัวย่างกันนะครับเป็นไส้ใหญ่ซะด้วยนะตามประวัติวัฒนธรรมการกินของเกาหลีนะครับเขาเริ่มบริโภคไส้กันนะครับสมัยโกกุรยอนั่นน่ะแล้วจริงๆนะไส้ใหญ่วัวหรือไส้ของสัตว์เนี่ยเขานิยมบริโภคกันในหมู่พวกทหารนะครับหรือไม่ก็คนชั้นล่างนะสมัยก่อนนะครับเนื้อสัตว์มีราคาแพงนะครับพวกชนชั้นสูงของเกาหลีเขาก็จะกินเนื้อสัตว์กันนะครับแต่ว่าพวกลำไส้หรือเครื่องในเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ราคาถูกนะครับแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้นะบอกเลยว่าหากินยากนะครับแล้วก็ลำไส้ใหญ่วัวเนี่ยที่มีคุณภาพนี่ก็คือราคานี่ค่อนข้างแพงเลยนะและยิ่งมาอยู่ในประเทศแบบเรานะครับลำไส้ใหญ่วัวเนี่ยถือว่าเป็นอาหารที่หากินยากนะครับเท่าที่มีหาซื้อเนี่ยก็ไม่ง่ายนะในแมคโครจริงๆก็มีแต่ว่ามันจะเป็นไส้ใหญ่วัวที่แบบแช่แข็งอ่ะมันไม่ได้สดนะโอ้โหเนี่ยดูสิครับมันน่ากินขนาดไหนนี่คือเซตหนึ่งนะครับ 1,500 กว่าบาทได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องเคียงเยอะเลยการที่เราลองมากินที่นี่นะครับก็เซิร์ชมาหลายที่เหมือนกันที่นี่ดูจะเป็นที่ที่หากินง่ายสุดนะครับที่ทองหล่อ17รสชาติของไส้ใหญ่วัวที่เราลองกินกันนะครับก็เป็นการย่างโดยพนักงานนะพนักงานเขามาย่างให้เลยที่โต๊ะเลยนะก็จะเป็นชุดนะครับชุดละประมาณ 1,500 ถึง 2,200 นะครับเนื้อวัวไส้วัวล้วนๆนะครับอยู่ที่ชุดละ 2,200 นะครับเดี๋ยวมาลองชิมนี่ไส้วัวไส้ใหญ่ย่างนะครับที่มันสุกแล้วจิ้มพริกด้วยแล้วก็มาดูกันนะครับรสชาติมันจะเป็นอย่างไรไส้ใหญ่ไส้รสชาติของมันก็ถ้าเขาย่างเสร็จแล้วนะครับตามสูตรกินกับน้ำจิ้มพวกเนี้ยรสสัมผัสมันก็จะเป็นผิวหนังข้างนอกนะครับกรุบกรอบแล้วก็ด้านในนะฮะก็จะเป็นไขมันดีนะครับที่แบบนุ่มหอมมันนะฮะก็จะออกเค็มๆนิดนึงแล้วก็จะมีพวกไส้หมักนะครับไส้หมูต่างๆนะฮะชุดที่เรากินกันเนี่ยบอกต่ออีกนิดนึงนะครับเครื่องเคียงเนี่ยที่มาพร้อมกับเซตนี้นี่นะเติมได้ไม่อั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกิมจิผักสดหรือไม่ก็สลัดมันฝรั่งเนี่ยเติมได้เรื่อยๆแนะนำแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดใครอยากจะมาลองกินนะฮะก็มาลองกินกันที่นี่ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ